สวัสดีครับตอนนี้ผมก็ต่อชุด PDC นะครับให้ท่านผู้ชมได้ชมกันก็จะมีตัวคีย์บอร์ดคอนโทรลวาดิโอกล้องโซนี่นี่คือมอนิเตอร์คีย์บอร์ดคอนโทรลรุ่นนี้ก็จะมีเป็นสวิตเชอร์ในตัวนะครับสามารถที่จะควบคุมกล้องได้6ตัวนะครับซึ่งก็พอเพียงนะครับตอนนี้ผมก็ต่อกล้องไว้1ตัวนะครับจะมีมอนิเตอร์ที่เป็นมัลติวิวนะครับที่พิเศษกว่ามอนิเตอร์ทั่วไปก็คือด้านล่างนี้ก็จะเป็นเมมโมรี่ตำแหน่งนะครับหรือว่า preset นั่นเองนะฮะซึ่งสามารถเมมโมรี่ตำแหน่งได้362นะฮะ12เมมโมรี่เวลาเมมโมรี่นี้เราสามารถเห็นภาพจริงๆเลยนะฮะทำให้เราไม่หลงว่าพรีเซตหนึ่งคือรูปมุมกว้างหรือรูปอะไรนะครับและตัวนี้ก็จะเป็นสวิตเชอร์ด้วยเดี๋ยวผมกดดูนะครับนี่ครับต่ออินพุตหนึ่งนะครับก็จะมีแค่อินพุตหนึ่งนี่เป็นพรีวิวนะครับโอเคเดี๋ยวให้ดูสองอันเลยแล้วกันข้างล่างนี้เป็นเมมโมรี่เก่านะครับผมไม่ได้เคลียร์มันนะครับสมมติแหมจะใช้ยากเลยครับสมมติโอเคนี่ครับผมโยกแล้วโอ้ยสมมติมากเลยครับเนี่ยดูว่าผมค่อยๆโยกนะครับนี่ครับเวลาหยุดปุ๊บเร็วปุ๊บโอ้ยช้าก็เห็นความทุเรศของห้องนอนผมนะครับโอเคเอางี้ละกันอันนี้ผมจะเมมโมรี่พรีเซต1เป็นมุมกว้างนะครับการใช้งานแต่ละตัวไม่เหมือนกันนะครับสมมุติWIDO การเมมโมรี่ก็คือกดเราเลือกกล้อง1ก็คือกดปุ่มกล้อง1ค้างไว้นะครับจนจะเป็นลักษณะไฟวิ่งอย่างนี้นะครับโอเคมุมกว้างเบอร์1กดปึ๊บเรียบร้อยแล้วนะฮะมันก็จะมาเซฟภาพอยู่ตรงนี้นะครับเมมโมรี่2เดี๋ยวเอารูปอะไรดีนี่เป็นขวดเดี๋ยวกันนะฮะคือผมอยู่ด้านหลังมันอาจจะตรงข้ามกับ ด้านหน้าครับอาจจะงงๆหน่อยไฮยีนโอเคซูมไปที่ไฮยีนเป็นเมมโมรี่2กดเลยมันก็จะเซฟไฮยีนตรงนี้นะครับเสร็จแล้วเราก็เลื่อนมาเดี๋ยวก่อนนะครับเอาเป็นกล้องตัวนี้ก็ได้เดี๋ยวหลงทิศฮะเอาเป็นกล้องเมลลี่สามปั๊บนะก็จะเซฟลงตรงนี้นะครับปุ๊บลงไปแล้วเห็นไหมครับเอาเป็นหมอนเป็นหมอนอีกใบหนึ่งเดี๋ยวลงทิศเอาหมอนรูปปลาเนี่ยนะครับเมมโมรี่4กดปับจะดูนะครับมันก็จะเซฟลงอันนี้เมมโมรี่เสร็จแล้วเราก็สต็อปมันนะครับตอนนี้ก็เสร็จแล้วละตอนที่เราทำไงอะไรง่ายแล้วนะครับสมมุติว่าเมมโมรี่1มุมกว้างเวทีผมเห็นรูปแล้วรูปที่1เป็นมุมกว้างครับผมกดปุ๊บเห็นไหมครับไปแล้วเร็วมากครับรูป2ให้ยื่นกดนี่ครับเป๊ะรูป3กล้อง PTC ออปติกไปอ้าวสายหลวมครับเมมโมรี่3ไปครับ4เป็นหมอนโอเคกดกึ๊กให้กลับมามุมกว้างกด1จึบเห็นไหมครับเอาอะไรก่อนอ้าวเราเอานี่อยากได้อันนี้รูปกล้องกด
3นะครับเห็นไหมครับทำงานเที่ยงตรงฉับไวนะครับนี่มุมกว้างนะครับตัวนี้ถือว่าเป็นต้นแบบของคีย์บอร์ด PTZ หรือ PTC นะครับเพราะว่าทำให้เราไม่หลงว่าพิเศษ1เป็นรูปอะไรนะครับพิเศษ2รูปอะไรพิเศษ3รูปอะไรพิเศษ4รูปอะไรเราเห็นปั๊บเราก็กดนะครับแล้วข้างบนนี้ก็เลือกกล้องนะครับ1 2 3 4 5 6นะครับแล้วก็เลือกพิเศษตรงนี้นะครับนี่ก็เป็นพวกเอฟเฟคต่างๆนะฮะนี่กวาดภาพพิกเจอร์อีพิกเจอร์นะฮะมิกแพนสปีดทิลสปีดซูมสปีดโฟกัสนี่ครับออโต้โฟกัสไว้บาลานซ์ไอริสนะเราจะเมนวลหรือไม่เมนวลก็สามารถนะฮะปิดแล้วไอริสนะฮะก็สามารถควบคุมได้หมดโฟกัสโฟกัสเมนวลหมุนได้ออโต้ออโต้ไว้บาลานซ์ทำได้หมดนะครับซึ่งตัวนี้เขียนด้วยลมนะครับคอนโทรลซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่นานมาแล้วแต่ว่าอาจจะถือได้ว่าเป็นต้นแบบของ PTZ นะครับของคีย์บอร์ด PTZ ในปัจจุบันซึ่งยังไม่มีตัวไหนที่ทำได้เหมือนตัวนี้นะฮะโดยเฉพาะเซฟพีเซฟเป็นรูปภาพยกเว้นซอฟต์แวร์มีซอฟต์แวร์บางตัวที่เซฟได้แบบนี้เหมือนกันนะครับแต่ว่ามันก็ต้องยุ่งยากในเรื่องของจอยสติ๊กอีกนะครับแต่ตัวนี้ทำได้ค่อนข้างที่สมบูรณ์แล้วก็จะให้ดูความสมูทของมันนะครับนี่ครับเดี๋ยวซูมใกล้ๆผมหันนะฮะมันค่อนข้างที่จะสมูทมากนะฮะเวลาหยุดปุ๊บถ้าเป็นของจีนเราหยุดปุ๊บกึกเลยครับแต่อันนี้มันค่อยๆหยุดให้นะครับซึ่งให้ความสมจริงในการคอนโทรลกล้องมากนะครับอันนี้คือระบบการทำงานของกล้อง PTC กับคีย์บอร์ดนะครับสมมุติเราจะไปประยุกต์ใช้งานก็สามารถใช้งานได้ในห้องประชุมนึกภาพออกไหมฮะห้องประชุมเมมโมรี่พิธีกรเมมโมรี่ผู้กล่าวนำเมมโมรี่ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมนะเรากดตุ๊กตุ๊กตุ๊กมันจำได้เลยสำหรับห้องประชุมเราติดตั้งไว้สำหรับคนที่ใช้ไม่เป็นหรือถ้าเป็นวัดเป็นวาก็สามารถพระก็ใช้ได้กดเมมโมรี่เลยตุ๊กตุ๊กตุ๊กนะฮะว่านี่พระเทศนะญาติโยมอยู่ตรงนี้นะครับหรือจะเป็นงานคอนเสิร์ตโอ้งานคอนเสิร์ตนี่ยิ่งง่ายเลยนะครับกล้อง PTC นี้เราอาจจะไปติดตั้งบนเวทีก็จะทำให้บนเวทีเนี่ยไม่เห็นช่างภาพเลยเราอาจจะไปเอาแคมเปญหนีบไว้กับทัสหรือว่านั่งร้านนะครับเพื่อเป็นมุมที่บนเวทีที่ไม่มีคนถ่ายยืนอยู่นะครับแล้วก็เมมโมรี่ได้อย่างง่ายเลยอย่างเช่นเราวางไว้ด้านข้างเมมโมรี่คีย์บอร์ดกีตาร์โซโล่กีตาร์เบสเนี่ยกดเลยปึ๊กปึ๊กปึ๊กนะฮะกดอีกทีมุมกว้างทั้งเวทีเมมโมรี่ไว้กดอีกทีซูมมือกองกดอีกทีปั๊บหันไปด้านล่างเวทีนะฮะก็ประหยัดช่างภาพไป1คนแล้วก็ช่างภาพคนนี้ PTC ตัวนี้ก็ไม่หิวข้าวไม่หิวน้ำเดี๋ยวเข้าห้องน้ำเดี๋ยวไปนู่นไปนี่อันนี้คือเรื่องของช่างภาพนะฮะแต่ถ้าเกิดเรามีตัวนี้ไว้ประจำการสักตัว2ตัวนะครับบนเวทีนะหรือว่าเรามีคอนเสิร์ตที่เป็นดีเจข้างบนนะฮะเราจะถ่ายผ่านไหลดีเจมาสักแผ่นอะไรเนี่ยไม่ต้องมีคนไปยืนตรงนั้นเลยนะครับแล้วก็สามารถติดตั้งกล้องหรือเราจะเอาไปแฝงบนคานหน้าเวทีเพื่อให้มุมภาคที่แปลกนะครับก็สามารถทำได้นะครับตอนนี้ในอนาคตระบบต่างๆพวกนี้ก็จะเข้ามามีบทบาทนะครับ
ในชีวิตการทำงานของเราซึ่งมันก็จะทำให้เราทำงานได้ง่ายขึ้นนะครับแล้วก็มันก็ไม่ใช่เรื่องยุ่งยากนะครับบางคนบอกอุ้ยยังนึกไม่ออกประโยชน์ของมันยังไงการติดตั้งการใช้งานมันยุ่งยากแค่ไหนนะครับมันก็ไม่ยากแล้วครับต่อซึบซึบชุบเสียบเปิดถ้าระบบคอนเนคกันถูกต้องก็สามารถใช้งานได้เลยนะครับนอกจากนั้นกล้อง PTC เราสามารถไปวางในจุดที่เป็นอันตรายนะครับอย่างเช่นแหมเขาแข่งยิงธนูเงี้ยแต่ว่าเราอยากได้มุมคนกำลังทำท่ายิงเนี่ยกล้องเนี่ยไปตั้งไว้สามารถไปซุกไว้ตรงมุมไหนก็ได้แต่ถ้าเกิดเราให้คนไปยืนประจำกล้องตรงนั้นโอ้ยเสี่ยงครับเสี่ยงอันนี้เสี่ยงบอกตรงเลยนะฮะก็เราก็ต้องใช้อุปกรณ์ทดแทนพวกนี้และราคาก็น่าจับต้องนะจับต้องได้ไหมนะจับต้องได้นะครับถูกกว่ากล้องทั่วไปค่อนข้างเยอะนะครับโอเคนะครับอันนี้ก็คือระบบ PTZ ที่ต่อให้ดูอย่างสมบูรณ์นะครับวันนี้ก็เอาแนะนำกล้องของ Sony มาแล้วกันนะครับถ้าเป็นระบบ IP ก็ไม่สามารถทำได้แบบนี้ก็คือ Memory Position ไม่ได้นะครับมันก็ได้อย่างสี่อย่างนะครับตัวนี้ก็ยังมีขายอยู่ที่เว็บ Amazon นะครับก็ยังมีขายอยู่นะครับก็ถือว่าเขายังใช้งานกันอยู่เลยกันนะครับก็จบคลิปนี้แล้วกันนะครับ